ดีครับวันนี้นะครับก็จะมาบอกนะครับว่าคนไทยทำตลาดอเมซอนกันยังไงนะครับขั้นแรกนะครับพี่ไทยก็จะมาหาสินค้าสักตัวหนึ่งก่อนนะครับผมก็ดูกันเข้าไปนะครับเช่นตัวนี้นะฮะดูว่าขายดีไม่ดีนะครับคนไทยอย่างชิ้นนี้ก็ขายโอเคนะครับผมใช้ได้เลยนะครับขายดีพอสมควรนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพี่ไทยก็จะเห็นว่าขายได้แต่ว่าประเด็นคือกำไรมีไหมนะครับคนนี้ทำราคาถูกเกินนะครับอาจจะไม่ไหวสู้ไม่ได้ก็ข้ามไปชิ้นนี้นะครับลองมาเช็คดูยังขายไม่ออกเลยนะครับผมคือต้องรู้นะฮะการขาย Amazon บอกได้อย่างนึงมันต่างจาก eBay นะครับถ้าเป็นสินค้าประเภทนี้คุณพรีเซนต์บน eBay เนี่ยลูกค้าอาจจะสนใจแล้วก็สั่งซื้อนะครับแต่ถ้าเป็น Amazon เนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันของฝรั่งนะครับอย่างชิ้นเนี้ยนะครับนะลงขายมานะครับมีคนเกาะแล้วถึง8คนนะครับนะฮะมีคนเกาะแล้วถึง8คนนะครับตั้งราคากันนะครับแต่ยังขายไม่ออกนะครับผมเพราะว่าฝรั่งไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันถึงขายออกได้ถึงขายออกได้นะครับก็ไม่ได้ขายดีนะครับไม่เวิร์กนะครับตัวอย่างชิ้นนี้นะครับเป็น2ชิ้นนะครับขายดีไหมขายได้พอสมควรนะครับไม่ได้ดีมากนะครับพอขายได้นะฮะคนไทยก็จะมาเช็คต่อว่าโอเค1299ถ้าราคาสู้ได้ไหมนะครับผมไม่แน่ใจราคากระป๋องที่นี่ที่ห้างเป็นยังไงแต่12เหรียญก็โหโหดเกินนะครับโหดมากชิ้นนี้ชิ้นนี้ขายดีไหมขายดีมากนะครับดีมากแหละนะฮะหมายติดทำไอติมนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้ไอ้นี่ Amazon ขายเองนะครับแต่ว่าอ่ะคุณอาจจะขายก็ได้นะครับแต่บอกแล้วฮะระบบ Amazon เนี่ยถ้าเกิดคนขายของเหมือนกันนะครับก็จะมาอยู่รวมกันนะครับไอ้นี่ต้องระบุไซส์ให้ชัดเจนด้วยนะไซส์เป็นยังไงนะฮะเนี่ยต้องระบุไซส์ชัดเจนนะครับ 4.5 คูณ4คูณ1นะครับนิ้วนะครับนะน้ำหนักเท่าไหร่นะครับต้องเป๊ะเท่านี้เลยนะครับผมนะแล้วก็ตอนนี้มีคนขายอยู่30คนนะครับถ้าคุณต้องการสู้แล้วก็หนึ่งในนั้นก็เป็น Amazon ด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็น Amazon นะครับผมขายเองด้วยนะครับ amazon.com ขายเองด้วยแล้วก็มีคนอื่นขายเยอะแยะนะครับแล้วก็มีคน FBA ด้วยนะครับอันนี้จะสู้ยากนิดหนึ่งเพราะเขาส่งในอเมริกานะครับคุณไหนจะไปเกาะเขาการเกาะยังไงครับสำหรับสายเกาะนะครับก็เช็คนะครับเช็คว่าไอ้โฮมคิทเช่นนี้ขายได้เลยนะครับหมวดนี้นะครับก็แค่ copy ASIN นะครับแล้วก็ไปที่หน้าลงขายนะครับแล้วก็เซิร์ชได้เลยนะครับก็จะเจออย่างเงี้ยก็ไปเซลยูนะครับก็ไปลงรายละเอียดของคุณนะครับราคาของคุณได้เลยนะครับก็จะเป็นการเกาะนะครับแต่การทำลักษณะแบบเนี้ยพูดกันตรงๆนะฮะปัญหาคืออะไรก็จะมีคนทำอย่างเงี้ยหลายๆคนนะครับแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ได้ขึ้นหน้าแรกนะครับหนึ่งก็คือพวกที่ตัดราคาคนใหม่ก็มาก็จะตัดสุดท้ายแล้วถามว่าพอตัดกันไปตัดกันมาแล้วกำไรมีไหมนะครับแล้วขายของเราอยากได้กำไรไหมนะครับเวลาทำธุรกิจคุณจะเอายอดขายหรือคุณจะเอาผลประกอบการก็คือกำไรสุทธินะครับถ้าคุณขายได้ล้านกำไร 50,000 กำไร 30,000 กำไร 20,000 เอาไหมนะฮะกับกำไรน้อยมากๆนะฮะหรือคุณขายยอดขายคุณอาจจะแสนสองแสนแต่ว่าต้นทุนก็อาจจะหมื่นเดียวกำไร90,000แต่ถ้าเกิดคุณแข่งหาของมากขึ้นคุณอาจจะยอดขาย500,000กำไรต้นทุนคุณอาจจะแสนเดียวกำไร
แต่ว่า Amazon ญี่ปุ่นตรงเป็นอาจจะเป็นผมตีให้ก็กำไรสัก40 30 40 50% ถ้าทำได้ดีๆนะฮะถ้าเกิดเรามีกลยุทธ์ที่ดีๆเนี่ยกำไรสามารถทำถึงจุดนี้ได้นะครับคืออันนี้เป็นผมมองว่าเป็นวิธีหนึ่งใช่นะฮะแต่ว่าผมว่าธุรกิจแบบนี้มันไม่ยั่งยืนนะครับมันไม่ยั่งยืนแล้วก็สินค้าส่วนใหญ่นะครับสินค้าส่วนใหญ่อย่างตัวนี้มีคนไทยเราก็คิดว่ามันน่าจะขายดีนะนะครับมันน่าจะขายดีนะอยู่ในHome Kitchenใช่ไหมครับขายดีไหมก็ใช้ได้อยู่ในชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ใช้ได้อยู่เป็นของประดับบ้านนะครับผมนะนี่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาไม่มีคนเกาะเลยนะครับนะฮะไปจัดราคาเขาได้ไหมอันนี้ก็ได้กำไรอยู่นะครับชิ้นนี้นะครับแต่ไม่นานก็จะมีคนมาเกาะมาตัดราคาดูอย่างชิ้นนี้ตัดราคาจนแบบเนี่ยมีดนะครับ4เหรียญฮะเกาะ22คนแล้วก็สินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าพวกอยู่ในพวกซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมสับเราก็จะเรียกของอยู่ในซุปเปอร์อะไรประมาณนี้นะครับตัดกันอย่าลืมนะฮะเราต้องส่งไปนอกนะครับต้นทุนค่าขนส่งนะฮะแล้วขาย Amazon ต้องลงทะเบียนด้วยนะครับนะโบกเงินเพิ่มอีก65บาทนะครับถ้าคุณไม่ลงทะเบียนในอนาคต ID คุณจะมีปัญหานะครับสำหรับคนเริ่มต้นใหม่โดยใช้ไปรษณีย์ไทยนะครับนะครับคนไทยก็มักจะทำลักษณะนี้นะครับสปอนเซอร์8เหรียญนะครับชิ้นนี้มันจะขายดีนะอันนี้เขา FBA เลยนะครับเกาะกันอยู่5คน5คนเป็นไง FBA หมดเลย3คนแล้ว FBA นะครับแต่ดูแล้วน่าจะเป็นฝรั่งขายนะเนี่ยนะครับหรือเปล่าหรือเป็นคนไทยนะครับชิ้นนี้ก็ไม่เล็กนะฮะชิ้นใหญ่แต่เบานะครับอันนี้ก็คนไทยก็ชนะเกาะกัน13คนนะครับแล้วพอคนยิ่งแห่มาเรื่อยๆนะครับก็จะตัดราคากันเรื่อยๆนะครับถามว่าการเกาะการตัดราคาอย่างเงี้ยความยั่งยืนของธุรกิจมันมีไหมมันมีไหมนะครับไอ้นี่อาจจะไม่ใช่อยู่ในซูเปอร์นะครับแต่ว่ามันก็เป็นสินค้าฮิตใน eBay ส่วนหนึ่งละคนก็มาลงใน Amazon ก็ขายได้พอสมควรขายได้เรื่อยๆเหมือนกันแต่ถ้าเกิดมีคนเกาะอยู่เท่านี้นะครับก็จะแบ่งจะแชร์กันไปนะครับแล้วก็คุณจะบอกว่าหนีเกาะได้ไหมไม่ได้ครับ Amazon เขาเชิญให้คนมาขายของเหมือนกันนะครับถ้าคนมีของเหมือนกันเขาก็จะลากคนมาขายเหมือนกันนะครับแต่ว่าลักษณะของสินค้าต้องเป๊ะต้องเป๊ะเลยนะครับชาไทยชาดับต้นๆ นะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าในห้างแหละถูกปะก็มีคนเกาะอยู่9คนนะครับขายอยู่300ค่าขนส่งละนะครับโอ้นี่ FBA ด้วยนะครับคุณต้องตั้งราคาให้ต่ำเพื่อจะขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณไปเจอคนที่ทำ FBA นะครับส่วนใหญ่คนที่ทำ FBA ก็จะชนะก็จะวินนะครับเขาก็จะได้ขึ้นหน้าแรกนะครับนี่ดูฮะมีคนตั้งถูกกว่า 9.15 นะครับนี่ถูกที่สุดนะครับในราคาไม่ต่างกันมากนี่999นะครับแต่สังเกตนะฮะคนนี้ FBA นะครับ Blue Family Herb นะครับคนเดียวกันเลยนะครับการที่ได้ขึ้นหน้าแรกสำคัญชะไหนคนโดยส่วนใหญ่เลยนะครับจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีการขายกันอย่างนี้เหรอนะครับเข้ามาเห็นรูปเห็นชื่อเห็นราคากดซื้อเลยครับเพราะฉะนั้นคนที่ขึ้นหน้าแรกจะสำคัญมากหนึ่งในขึ้นหน้าแรกก็คือการตัดราคานะครับคนก็จะแห่มาตัดราคาเรื่อยๆถ้าตัวนี้ขายดีนะครับคนก็จะแห่มาตัดราคาแล้วอนาคตกำไรก็จะไม่เหลือถามว่าการขายแบบนี้ความยั่งยืนมีไหมนะครับที่พูดตรงๆว่าโอทออนไลน์นะครับอธิบายว่าวิธีการอย่างนี้มีนะครับแต่เราจะไม่ทำแบบนี้นะครับเราจะทำยังไงก็ได้ที่ถูกวิธีที่ไม่ให้คนมาตัดราคาแล้วเราขายแล้วได้กำไรนะครับเราจะเลี่ยงสินค้าซูเปอร์นะครับโลตัสแมคโครบิ๊กซีเราไม่ยุ่งนะฮะ
เราจะหาสินค้าที่ไม่อยู่ในนี้มาขายและทำยังไงก็ได้ที่ให้คนตัดราคาไม่ได้ที่ถูกวิธีทำยังไงขายให้มันมีกำไรวิธีการอาจจะยากแต่ถ้ายากยากและยั่งยืนล่ะนะครับมันดีกว่าง่ายแต่ไม่ยั่งยืนไหมเมื่อไหร่ที่คุณหยุดหาสินค้าใหม่ๆหยุดตัดราคาวันนั้นคุณก็ขายไม่ออกนะครับหรือคุณขายไปแล้วมันมีกำไรมันน่าทำไหมนะครับสำหรับคนที่ยังตัดราคาอยู่ก็คิดกันสักนิดนะฮะก็อย่างน้อยผมว่าคุณก็พอจะรู้วิธีนะครับก็อย่าตัดราคากันเลยนะครับหรือผมว่ามันก็หนีไม่พ้นแหละนะสายนี้จริงๆเคยพยายามเกลี้ยกล่อมบางคนละสุดท้ายก็ยังเปิดติดไปวังวนตัดราคาอันนี้เหมือนเป็นยาเสพติดนะครับเพราะมันขายดีไงมันขายดีนะครับคุณอาจจะเน้นยอดกำไร40 50 30อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะครับขายของออนไลน์ Amazon ลูกค้าขอคืนได้เสมอเมื่อไหร่ที่ลูกค้าขอคืนนะครับตอนนี้กฎใหม่นะครับเราต้องรับผิดชอบค่าส่งด้วยนะครับเข้าเนื้อเต็มๆนะครับกำไรไม่มีแล้วก็เมื่อไหร่ที่โดนขอคืนทีนี้โอ้โหคุณต้องขายไม่รู้กี่ชิ้นนะครับกำไรคุณน้อยมากนะครับแล้วมันจะท้อนะครับสุดท้ายแล้ว Amazon ก็จะเน่าแต่เน่าเพราะพวกเราเองนะครับผมมันไม่ใช่เน่าเพราะอะไรเว็บไซต์ Amazon ก็ยังมีคนเข้าเยอะอยู่นะครับแต่มันเน่าเพราะพวกเราเองนะครับเพราะเรามาทำตลาดให้มันเสียเองนะครับจริงๆสินค้าไทยสร้างมูลค่าดีๆมีเยอะแยะนะฮะนะอยากมาเตือนนะครับก็อันนี้ก็พูดไม่ได้แหละยังไงก็ยังทำอยู่แต่ก็อยากอัดคลิปกันมาพูดเฉยๆนะครับก็มีมากก็ขอจบคลิปเท่านี้ละกันขอบคุณมากครับ